สวัสดีครับวันนี้เราจะมาวิเคราะห์11ผู้เล่นตัวจริงทีมชาติไทยนะครับในยุคของอากิระนิชิโนะซึ่งนัดแรกเนี่ยจะเจอกับเวียดนามนะครับในวันที่5กันยายนนะครับนัดล่าสุดเราแพ้เวียดนามมาด้วยความผิดพลาดท้ายเกมนะครับแต่ก็ต้องบอกว่าทั้งเกมเราก็ยิงเขาไม่ได้เหมือนกันซึ่งเราจะพบกับเวียดนามอีกทีนะครับในวันที่5นะตอนนี้เนี่ยอากิระนิชิโนะเนี่ยเรียกตัวผู้เล่นมาละ33คนเราจะมาลองวิเคราะห์กันดูนะครับว่า11ผู้เล่นตัวจริงเนี่ยที่จะพบกับเวียดนามจะมีใครบ้างเริ่มจากแผนการเล่นก่อนเลยครับนิชิโนะกับทีมชาติญี่ปุ่นล่าสุดเนี่ยเขาใช้แผน4-2-3-1ถามว่าฟอลนายไหมก็ไม่เชิงนะครับแต่ก็เป็นการเล่นโดยการเน้นมิดฟิลด์และปีกทำเกมเข้าไปนะครับกองหน้าที่นิชิโนะใช้เนี่ยก็ไม่ได้เชิงเป็นกองกลางตัวรุกหรือว่าหน้าต่ำนะกองหน้าที่นิชิโนะใช้เนี่ยคือยูยะโอซากะก็ถือว่าเป็นสไตรเกอร์นะครับเป็นศูนย์หน้าที่เก็บบอลพักบอลได้แล้วก็ยิงประตูบ่อยด้วยซึ่งทีเนี้ยถ้ามาเทียบฟอลนายของเราจริงๆแล้วให้ชนาทิพย์ยืนเนี่ยมันคนละประเภทกันนะครับแต่ว่านิชิโนะก็เอากองหน้าไปแค่2คนถึงตอนเนี้ยเรายังจับทางไม่ถูกเหมือนกันว่านิชิโนะจะวางแผนการเล่นหรือว่าวางนักเตะยังไงนะฮะตรงนี้เรายึดแผน4-2-3-1ที่เขาใช้กับญี่ปุ่นล่าสุดเหมือนกันโดยไล่ไปทีละตำแหน่งเลยนะครับตำแหน่งแรกผู้รักษาประตูครับนิชิโนะเลือกมา5คนผมว่า3คนที่จะได้อยู่อ่ะชัดชัยก็ยังโชว์ฟอร์มได้ไม่ดีมากเลยนะครับในทีมชาติทั้งที่ในลีกเนี่ยเล่นบอลด้วยเท้าได้ดีเปิดบอลได้ดีแล้วก็มีช็อตเซฟประตูสวยๆเยอะกวินผมชอบกวินนะครับแล้วก็อยากเห็นเขายืนตัวจริงนะแต่ว่าดูตามความเป็นจริงแล้วกวินก็ไม่ค่อยจะได้ลงสนามแล้วก็ความมั่นใจก็คงถดถอยไปเยอะครับชั่วโมงนี้คงต้องเป็นศิวลักษณ์เทศสุขเนินคนเดียวครับที่จะได้เป็นตัวจริงนะคือถ้านิชิโนะเอากวินลงผมโกรธนิชิโนะจริงๆนะเพราะศิวลักษณ์เนี่ยในลีกก็ยังโชว์ฟอร์มได้สม่ำเสมออยู่แล้วก็แทบไม่มีความผิดพลาดเลยในทีมชาติทัวร์นาเมนต์ล่าสุดก็โชว์ฟอร์มได้ดีเหมือนกันเพราะงั้นตำแหน่งผู้รักษาประตูครับศิวลักษณ์ครับมาที่กองหลังนะครับเซ็นเตอร์แบ็ก2ตัวผมให้ยืน1คนแรกมาเลยคือพันษาเหมวิบูลย์นะเพราะว่ากับทีมชาติก็ถือว่ารักษามาตรฐานได้ดีกับสโมสรก็เป็นตัวหลักได้ลงอย่างต่อเนื่องนะครับปัญหาคืออีก1คนเนี่ยที่ผมมองไว้คนแรกคืออดิศรภูมิลักษณ์ในลีกกับ SCG เมืองทองเนี่ยอาจจะมีลงบ้างไม่ลงบ้างเจ็บบ้างแต่ว่าเมื่อได้ลงสนามทีมชาติเนี่ยอดิศรโชว์ฟอร์มค่อนข้างดีและเหนียวแน่นด้วยไม่ว่าจะเป็นแบ็กขวาหรือว่าเซนเตอร์นะแต่ว่าอีกคนนึงคือมานูเอลทอมเบียเนี่ยก็โชว์ฟอร์มได้ดีเหมือนกันในสโมสรความผิดพลาดน้อยมากเพราะงั้นผมอยากลองให้โอกาสมานูเอลทอมเบียดูนะคือเขาจะติดหลายรอบแล้วอะแต่ว่ามีปัญหาบาดเจ็บถอนตัวตลอดถ้าคราวนี้เขาฟิตพร้อมอะผมอยากเห็นเขาลงเป็นตัวจริงคู่บรรษาแล้วเกมรับเราอะน่าจะดีโดยเฉพาะลูกกลางอากาศน่าจะเก็บได้หมดในการเจอกับเวียดนามนะแต่ถ้าเจอกับระดับเอเชียก็เหนื่อยหน่อยมาที่แบ็กซ้ายครับแบ็กซ้ายก็เป็นช้อยที่เลือกง่ายนะครับสุริยาก็ไม่อยู่เควินดีโรมลามก็ไม่อยู่แต่สลักผมว่าก็ยังมองว่าน้องเขาเล่นตำแหน่งอื่นได้เพราะงั้นแบ็กซ้ายก็เป็นธีราธรบุญมาทันครับจากมารีนอสนะครับนอกจากว่านิชิโนะเนี่ยจะจับธีราธรไปยืนกองกลางนะเพื่อประสานงานเป็นอุ้มนิวเจไปเลยอันนี้ก็ไม่แน่เหมือนกันนะครับก็น่าสนใจนะแต่ว่าผมว่ากองกลางเราเยอะเพราะงั้นธีราธรยืนซ้ายไปเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในเกมรับด้วยนะแล้วก็อาจจะได้เห็นธีราธรเป็นอินเวิร์ตฟูลแบ็กนะครับอย่างที่เพื่อนๆใน YouTube คอมเมนต์กันมานะว่ามันมีตำแหน่งนี้อยู่อาจจะได้เห็นเขาเล่นแบ็กซ้ายในเกมรับแล้วก็กองกลางรับในเกมลุกก็ได้ต้องลองดูครับมาที่ตำแหน่งแบ็กขวาเนี่ยผมปวดหัวแทนนิชิโนะเลยนะเพราะว่าทีมชาติไทยแบ็กขวาดีๆเนี่ยมีเยอะมากนะครับที่ติดตัวเข้ามาเนี่ยนิติพงษ์เสรานนท์โอ้โหคนนี้ถือเป็นตัวจี๊ดของแฟนๆท่าเรือเลยนะเพราะว่านิติพงษ์อ่ะความผิดพลาดน้อยมากเกมลุกเติมเกมได้ดีมีความคล่องตัวเกมรับก็เข
ข้าบอลไม่โฉ่งฉางนะครับเข้าบอลได้ดีคือนิติพงศ์ต้องเจอกับกองหน้าต่างชาติไทยลีกเนี่ยมันไม่ง่ายอยู่ละผมเชื่อว่านิติพงศ์เนี่ยสามารถเล่นแบ็คขวาตัวจริงทีมชาติไทยได้นะครับแต่ว่ายังมีนฤบดินทร์อีกยังมีทริสตองโดอีกนะฮะทริสตองโดนี่เขาก็ยึดสมรทานแบ็คขวาทีมชาติมายาวนานแล้วนะแล้วก็ทำผลงานได้ดีด้วยดีที่สุดในช่วงหลังๆนี้เลยที่สำคัญทริสตองเนี่ยเล่นทันชนาธิปด้วยสังเกตดูว่าเวลาเล่นทีมชาติทริสตองนี่จะเติมทำชิ่งกับชนาธิปบ่อยมากนะครับแต่ว่าด้วยความที่เข้ากับเจได้ดีนิชิโนอาจจะจับทริสตองเนี่ยไปยืนปีกขวาก็ได้เพราะงั้นตำแหน่งแบ็คขวาเวลาเนี้ยผมให้นฤบดินทร์ครับนฤบดินทร์เนี่ยฟอร์มช่วงหลังนี่จัดจ้านมากนะครับในการเติมเกมรุกก็ทำได้ดีเกมรับก็เหนียวแน่นนะครับน่าจะเป็นช่วงที่เขากลับมาฟิตเต็มร้อยอีกครั้งหนึ่งหลังจาก 2-3 ปีที่ผ่านมานั้นเลยเพราะงั้นตำแหน่งแบ็คขวาเลือกยากแต่ว่าผมให้นฤบดินทร์แล้วกันต้องบอกก่อนนะครับว่าการวิเคราะห์11ตัวจริงทีมชาติไทยเนี่ยมันไม่ใช่การแนะนำนิชิโนหรือว่าโชว์ภูมิอะไรนะฮะไม่แน่บางตัวที่ผมเลือกมาเนี่ยอาจจะโดนคัดออกไปก็ได้มันเป็นการคาดเดาล้วนๆจากผมนะซึ่งผมก็ไม่ได้ดูบอลเก่งอะไรไปกว่าเพื่อนๆนะแต่ก็ลองเดากันเล่นๆดูว่าจะมีใครบ้างไม่มีผิดมีถูกครับแต่ผมก็จะพยายามหาเหตุผลมารองรับนะในแต่ละคนที่ผมเลือกมาเนี่ยมาที่ตำแหน่งกองกลางกันบ้างครับกองกลางนิชิโนเลือกมาถึง16คนด้วยกันแม่เจ้าไม่รู้จะมาถมที่หรืออะไรนะครับก็โอเคถ้าเป็นแผน4-2-3-1เนี่ยเท่ากับว่าเป็นกลางรับ2คนละกองกลางตัวรับ2คนเนี่ยคนแรกผมให้นิวทิติพันธ์แล้วกันนะถึงเจ้านิวจะไม่ค่อยได้ลงสนามแล้วก็ความมั่นใจก็น่าจะดรอปลงไปเยอะนะครับแต่ว่าผมว่าเซนส์ของเจ้านิวยังอยู่นะทิติพันธ์เป็นคนที่อ่านจังหวะ2ได้เด็ดขาดมากถึงแม้ว่าความฟิตเขาจะลดลงไปแต่ผมว่าเขายังช่วยทีมชาติได้โดยเฉพาะการแข่งกับทีมในอาเซียนน่ะยังไม่น่าจะเกินแรงเจ้านิวนะแล้วเจ้านิวก็เป็นมิดฟิลด์ที่เล่นเกมรับก็ได้เกมรุกก็ได้เพราะงั้นจำเป็นอย่างมากครับเจ้านิวคนที่2เนี่ยลำบากใจนะครับเพราะว่าธนบูรณ์ก็ลงตำแหน่งนี้อย่างต่อเนื่องนะแล้วก็ทำผลงานได้ดีระดับนึงแต่ก็ยังไม่เท่ากับที่เขาเคยทำได้นะครับอย่างที่ทุกๆคนเคยคอมเมนต์มาอีกคนนึงอย่างพีระดลอย่างนี้พีระดลก็ยิงไกลได้ดีนะผมอยากเห็นลูกยิงไกลของเขาในทีมชาติมากอีกคนนึงก็รัตนากรก็การเป็นตัวหลักบุรีรัมย์เนี่ยมันเป็นยี่ห้ออยู่แล้วครับว่าคุณเล่นได้ดีในระดับหนึ่งอยู่แล้วนะสารัตเนี่ยถึงแม้ฟอร์มจะไม่ค่อยดีมากนะครับแต่ล่าสุดเขาเพิ่งยิงประตูได้แล้วก็ที่สำคัญเนี่ยเวลาสารัตเล่นกับชนาทิพย์เนี่ยมันน่าดูนะเซนบอลของสารัตเนี่ยทันกับชนาทิพย์เพียงแต่ว่ามันเป็นเรื่องราวเมื่อ 3-4 ปีก่อนนะครับตอนนี้ทุกอย่างมันก็โรยราแล้วสารัตก็เจ็บหนักไปก็อาจจะต้องนั่งดูก่อนสารวัตรเดชมิตรก็คือเทพเจ้าในไทยลีกนะครับในไทยลีกสารวัตรเล่นได้โดยไม่เหนื่อยนะผมเชื่ออย่างนั้นนะแต่ในทีมชาติอ่ะพอเขาเล่นแบบไม่เหนื่อยแล้วมันเลยยากแล้วถ้าเกิดนิชิโนเขาต้องการกลางรับอ่ะสารวัตรอาจจะไม่ตรงสเปคสักเท่าไหร่คือกลางลูกมันมีชนาทิพย์อยู่อ่ะแต่ผมอยากเห็นพิธีวัตรมากกว่าพิธีวัตรคือตัวหลักสิงห์เชียงรายนะครับทำหน้าที่ได้ดีเหมือนกันความผิดพลาดน้อยมากพิธีวัตรจ่ายบอลได้ดีนะอีกทั้งยังสอดมายิงไกลได้ค่อนข้างโอเคอาจจะด้อยกว่าพีระดลงั้นถ้าอยากเห็นอะไรใหม่ๆบ้างผมอยากเห็นพิธีวัตรยืนเป็นกลางรับนิวก็คอยช่วยในเรื่องรับและลุกนะต่อไปเป็นปีกซ้ายครับปีกซ้ายเนี่ยเล่นได้หลายตัวอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นสุภโชคสารชาติเอกนิตปัญญาเนี่ยครับพิชาก็เล่นได้ครับศิวกรก็จับไปเล่นได้นะฮะสักลักษ์ก็มาได้เหมือนกันแต่ปีกซ้ายอ่ะคือผมเล่งมานานแล้วผมให้บดินทร์ผาลาแล้วกันเพราะถ้านิชิโนเขาฟอลนายจริงๆนะปีกซ้ายขวาเนี่ยสำคัญมากฟอลนายเมสซี่อ่ะปีกซ้ายเขาอองลีนะฟอลนายของเฟอร์มิโนปีกซ้ายคือมาเน่นะครับเพราะงั้นถ้าแผนเรามันจะกึ่งๆฟอลนายจริงๆอ่ะมันต้องเป็นปีกซ้ายที่ทำเองได้จบเองได้ยิงเองได้ครบ
เวลานี้ผมให้บดินภาราแล้วกันเพราะบดินเนี่ยทำได้ทุกอย่างอย่างที่ผมพูดมานะในบอลลีกนะครับไม่ว่าจะเป็นลูกยิงไกลลูกกระชากคราวก่อนกับทีมชาติเขาเจ็บไปด้วยผมว่าคราวนี้แหละที่เขาจะได้ลงตัวจริงนะปีกซ้ายคือบดินภาราครับมาที่ปีกขวาบ้างปีกขวาคนเก่าทีมชาติไทยคือมงคลทศกัยเนี่ยคราวนี้ผมไม่รู้เลยว่าจะเป็นใครว่าปีกขวาเพราะงั้นในเมื่อแบ็กเป็นนฤบดินแล้วนะปีกขวาผมให้ทริสตองโดแล้วกันดูจากการประสานงานกับเจในเอเชียนคัพแล้วเนี่ยเขาทันชนาธิปจริงๆเนี่ยถ้าช้อยสองได้อะผมอาจจะเอาศิวกรเป็นปีกขวานะเพื่อให้ตัดเข้าในหรือไม่ก็เป็นอานนท์เนี่ยเป็นผู้เล่นสมัยใหม่นะที่สามารถเล่นได้ทั้งเท้าซ้ายและเท้าขวานะครับถ้าได้อานนท์มาก็สามารถตัดเข้าในมายิงได้นะรวมทั้งถ้าเสียได้จริงๆเนี่ยอาจจะเอาเอกนิษฐ์มายืนปีกขวาก็น่าสนใจครับอีกทั้งยังมีเจริญศักดิ์อีกเอาจริงๆผมอยากเห็นเจริญศักดิ์มากที่สุดนะเพราะว่าในลีกเนี่ยเจริญศักดิ์เนี่ยเร็วมากๆนะครับถึงจะตัวเล็กแต่มีความเร็วที่น่ากลัวเลยนะครับกองหลังเวียดนามปวดหัวแน่ในขณะเดียวกันสัสลักก็เล่นได้นะครับปีกขวาแต่ทีเนี้ยผมเอานฤบดินทร์ไปยืนแบ็คขวาแล้วเนี่ยเพราะงั้นก็ต้องให้เป็นทริสตองโดแล้วครับปีกขวาทริสตองโดทีเนี้ยกองกลางตัวรุกกับศูนย์หน้าเนี่ยผมขอเสนอ2แบบนะถ้านิชิโนใช้ฟอลไนจริงๆกองกลางตัวรุกผมให้สุภโชคแล้วชนาธิปยืนเป็นฟอลไนคิดภาพบอกไหมครับชนาธิปหน้าเป้าเลยเป็นฟอลไนลงมารับบอลแล้วก็เล่นกับบอลเข้ากองหน้ามา2คนนะครับมันก็เป็นไปได้เหมือนกันนะที่เขาจะใช้แผนนี้ไม่ต้องเล่นบอลสั้นกันจ๋าๆเลยอ่ะคือไม่ต้องโยนเลยอ่ะฟุตบอลแบบไม่ต้องโยนก็ต้องย้อนไปสมัยชุดที่พี่โก้คุมนะชุดนั้นน่ะไม่ต้องโยนจริงๆฟอลไนได้แต่มันได้แค่ในอาเซียนพอไประดับเอเชียแล้วความมั่นใจมันหายไปเลยครับอ่ะผมเสนอแผน B ให้แผน B ก็กองหน้าเข้ามา2คนนะสุภชัยกับชนานันสุภชัยนี่ก็ไม่ถือว่าเป็นกองหน้าแล้วนะครับเพราะการที่เขาลงกับบุรีรัมย์เนี่ยเขาลงมาในตำแหน่งกองกลางด้วยซ้ำส่วนชนานันประสบการณ์กับทีมชาติไม่ค่อยจะดีนะครับความมั่นใจมันตกไปถึงในลีกด้วยทำให้เขายิงได้แค่2ลูกเองนะทั้งที่ปกติเวลานี้เขาควรจะยิงได้5ลูกบวกแล้วนะแผน B ที่ผมเสนอเนี่ยชนาธิปจะยืนเป็นกองกลางตัวรุกแล้วสุภชัยใจเด็ดยืนเป็นกองหน้าตัวเป้าสุภชัยจะคอยพักบอลเล่นบอลกับชนาธิปแผนนี้ผมก็อยากเห็นนะผมดูมันโอเคกว่านะแต่นิชิโนะเขาเลือกหน้ามา2คนนะเขาอาจจะไม่ใช้กองหน้าลงเลยก็ได้ก็ต้องมารอดูกันครับถึงผลจะเป็นอย่างไรเนี่ยมันแค่นั้นแรกนะการปูวางรากฐานมันก็อาจจะยังไม่ดีเพราะงั้นเราต้องใจเย็นๆนะครับแล้วก็ดูกันอย่างมีสติสุดท้ายเราก็เชียร์ทีมชาติไปด้วยกันครับก็หลังจากวันที่5แข่งเสร็จถ้ามีประเด็นอะไรเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาคุยกันใหม่อีกรอบขอบคุณทุกคนที่รับฟังนะครับสวัสดีครับ